ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้สำหรับในส่วนของ Set 50 Index Future หลังจากที่เมื่อวานก็ปิดค่อนข้างทรงตัวโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามามีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะโดยในส่วนของปัจจัยลบก็ยังคงเป็นเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในยุโรปที่ยังเป็นแรงกดดันทำให้นักทุนส่วนหนึ่งอาจจะยังชะลอการซื้อขายเพื่อรอความคืบหน้าของปัจจัยโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของการประมูลพันธบัตรของฝรั่งเศสเมื่อวานเนี่ยจะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็สามารถระดมทุนได้กว่า 7.96 พันล้านยูโรแต่ว่านักทุนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังจับตาดูในส่วนของการประมูลพันธบัตรของสเปนแล้วก็อิตาลีในสัปดาห์หน้าขณะที่ในส่วนของผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของอิตาลีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับในส่วนของสเปนเนี่ยก็พุ่งขึ้นกว่า 0.15 ถึง 0.2% ดังนั้นมองในส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าไปแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรปเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาโดยสัปดาห์หน้าก็จะมีในส่วนของการหารือของผู้นำเยอรมนีแล้วก็ในส่วนของฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีสำหรับในส่วนของปัจจัยที่เป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ได้รับปัจจัยบวกจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานเองวันนี้ก็เริ่มเห็นการพักตัวแล้วก็อาจจะทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดใน Set 50เนี่ยมีแนวโน้มพักตัวตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกแต่ก็ยังมองในเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับในส่วนของอิหร่านแล้วก็ประเทศในฝั่งยุโรปรวมถึงในส่วนของปัญหาในนิจีเรียแล้วก็อิรักเนี่ยอาจจะยังหนุนในส่วนของทิศทางของราคาน้ำมันให้แกว่งตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นได้ต่อก็คงต้องติดตามดูความคืบหน้าต่อไปขณะที่ในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่กดดันให้ในส่วนของตัว Set 50เนี่ยมีโอกาสที่จะย่อตัวลงระหว่างวันเนื่องจากว่าในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับการโอนี่ FIDF เนี่ยยังต้องรอดูความชัดเจนแต่ก็ผลกระทบที่อาจจะส่งไปถึงธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้ยังอาจจะเห็นแรงขายออกมาต่อเนื่องจากเมื่อวานขณะที่ในส่วนของปัจจัยที่มองว่าเป็นแรงหนุนอยู่ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติในส่วนของ Set 50 Index Future ต่อเนื่อง3วันก็รวมกันแล้วกว่า 3,000 สัญญาพร้อมกับเห็นโวลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นจากในช่วงของสัปดาห์ก่อนอีกทั้งในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่รายงานออกมาค่อนข้างดีโดยล่าสุดในส่วนของตัวเลขดัชนีการจ้างงานของภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลงก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนแต่ว่ายังคงต้องติดตามดูในส่วนของตัวเลขรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเอกชนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะมีการรายงานออกมาในคืนนี้ซึ่งก็ยังมีความคาดหวังว่าจะออกมาในเชิงบวกก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดการอ่อนค่าของตัว Set 50แล้วก็ในส่วนของตัว S50 S12 ทำให้ระหว่างวันนี้มองว่าน่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์เช่นเดียวกับในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยังสะท้อนภาพการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบไซด์เวย์เช่นกันก็แนะนำให้เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นถ่ายลงซื้อต่อไปในกรอบ 710-725 จุดแต่ถ้าหากว่าวันนี้ปรับตัวลงแรงกว่าที่คาดหรือระดับ710จุดก็ให้เปิดสถานะช็อตตามแนวโน้มการปรับตัวลงไปทดสอบระดับ700จุดต่อไปสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว PTT EPS 12หลังจากที่แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรลอง
ตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นจากความวิตกในเรื่องของอุปทานเป็นแรงหนุนต่อราคาหุ้นแล้วก็ราคาของฟิวเจอร์ให้มีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นก็มองว่าถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะมีการพักตัวลงมาแต่ไม่น่าจะลงมากนักเนื่องจากว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ยังเป็นแรงหนุนหลังจากที่ราคาฟิวเจอร์เนี่ยเดินหน้าทำไฮใหม่ในรอบ4เดือนพร้อมกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็มองในเรื่องของปัญหาในวันตะวันออกกลางเนี่ยยังค่อนข้างยืดเยื้อแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นแรงหนุนทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันยังแกว่งตัว อยู่ในกรอบขาขึ้นได้ต่อก็ยังให้เก็งกำไรรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ168บาทส่วนวันนี้แนะนำอีก2ตัวเข้ามาคือ KTBH12 โดยมองว่าในส่วนของราคาที่ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วก็ เห็นในส่วนของ MACD เนี่ยกลับมาปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line เป็นวันแรกก็มองว่าเป็นแรงกดดันให้ในส่วนของ KTBS 12เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อโดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามากระทบก็น่าจะมาจากในเรื่องของแนวทางในส่วนของการโอนหนี้ FIDI ที่แนวทางที่จะเข้ามาเป็นผลกระทบต่อต้นทุนแล้วก็กำไรของสถาบันการเงินจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนยังขายออกมาในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ได้ต่อเนื่องก็แนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตโดยทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยจัดขาดทุนที่ระดับ 15.60 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ LSS12 หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวติดต่อกัน2วันโดยทั้งนี้ก็สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 200วันได้อีกครั้งพร้อมกับวอลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวกลับมาให้ค่าสัญญาณบวกโดยทั้งนี้ก็ในส่วนของแรงหนุนจากแนวโน้มในเรื่องของผลกำไรไตรมาส4ปี2554ที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขายเงินลงทุนในอินโดนีเซียแล้วก็การรับรู้ในส่วนของ Tax Shield ก็ทำให้มีโอกาสที่จะเห็น LSS 2เนี่ยปรับตัวขึ้นไปโดยมองเป้าหมายที่ระดับ 6.40 บาทแนะนำเข้าเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 6.15 บาทสำหรับในส่วนของตัว Gold Future, Silver Future และ Oil Future สำหรับในส่วนของ Gold Future วันนี้ก็มองแนวโน้มยังแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกโดยทั้งนี้ในส่วนของวอลุ่มการซื้อขายที่เข้ามาหนาแน่นแล้วก็การเข้าซื้อของในส่วนของนักทุนสถาบันแล้วก็ในส่วนของนักทุนจากชาติต่อเนื่อง2วันเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ในส่วนของ Gold Future มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกเองก็เช้านี้ยังคงปรับตัวขึ้น 12.69 เหรียญมาที่ระดับ 1620.39 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เองปรับตัวเพิ่มขึ้นเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ 29.25 เหรียญต่อออนก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของซิลเวอร์ฟิวเจอร์ถึงแม้ว่าการปรับตัวขึ้นก็อาจจะอยู่ในกรอบที่จำกัดมากกว่าเนื่องจากความกังวลในส่วนของปัญหาหนี้ในยุโรปเนี่ยยังเป็นแรงกดดันขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวร่วงลงเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ 112.75 เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่เมื่อคืนนี้ในช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์อยู่ที่ระดับ 114.27เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของการปรับตัวขึ้นของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
ในฝั่งสหรัฐเนี่ยออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ยูโรเนี่ยปรับตัวร่วงลงแตะจุดต่ำสุดในรอบ15เดือนก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนหนึ่งโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่ายังมีความกังวลในเรื่องของการระดมทุนของรัฐบาลในประเทศเขตยูโรโซนแล้วก็ยังมีความกังวลในส่วนของภาคธนาคารพาณิชย์ที่ยังมีความอ่อนแออยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัวราคาทองคำราคาโลหะเงินแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยอาจจะถูกกดดันจากทิศทางของตัวดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่าในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เองก็ยังได้รับแรงกดดันส่วนหนึ่งจากการปรับลดการถือครองโลหะเงินของกองทุน iShare Silver Trust ต่อเนื่องอีก 30.24 ตันเมื่อคืนนี้ดังนั้นสำหรับในส่วนของ Gold Future เองที่ยังมองว่าน่าจะแกว่งตัวขึ้นอยู่ได้โดดเด่นกว่าตัว Silver Future แล้วก็ All Future เนี่ยก็ยังให้ถือสถานะรอง GFG 12แล้วก็ GF 10 G 102ต่อไปได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 24,150 บาทส่วน Silver Future ให้ทยอยปิดรอง SVG 12โดยทั้งนี้สถานะใหม่ให้กลับมาเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ870-930บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็แนะนำให้ปิดสถานะลอง BRF 12เพื่อรับรู้กำไรออกไปแล้วก็สถานะใหม่ให้เน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 3,515-3,600 บาทสำหรับในส่วนของ Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call OI ยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวโดยทั้งนี้จะมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมที่ปรับตัวลดลงแต่ว่าในฝั่งของ Call Option เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องดังนั้นมองว่ายังสะท้อนภาพรวมของ Safe 50น่าจะยังแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบ720-730จุดเพื่อรอความคืบหน้าจากปัจจัยต่างๆแต่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่รอดูความคืบหน้าก็มีความเสี่ยงที่จะเห็นการปรับตัวลดลงของตัวดัชนี Safe 50ตามมาดังนั้นยังแนะนำให้คงสถานะช็อตคอลในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์720-730จุดต่อไปยังสัปดาห์หน้าปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ